สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันอันนี้เป็นคำถามนะคะที่น้องเขาถามเข้ามาค่ะเกี่ยวกับงานอาร์ทีน้องเขายิงอาร์ทีค่ะโดยใช้รังสีแกมมาเรย์เมื่อยิงรังสีเสร็จค่ะเขาก็เอาฟิล์มมาล้างหลังจากนั้นก็วัดค่า density ค่ะได้ 2.5 2.6 2.8 3.3 แล้วก็ 3.6 ก็ตามรูปนี้นะคะแต่ว่าทำไมนะแบบนี้ค่ะมันไม่ผ่านมันไม่ได้ค่ะซึ่ง reference code ของน้องเขาก็คือเป็นตาม ESME section 5นะคะในส่วนของงาน RT เราก็ต้องดูกันที่ article ที่2เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะว่าทำไมมันถึงไม่ผ่านมันถึงไม่ได้ค่ะในส่วนของประเด็นนี้นะคะ paragraph ค่ะที่เราจะต้องมาดูใน ESME 5 article ที่2ก็คือ paragraph ที่ T282 radiographic densityเจ้าตัว radiographic หรือ radiographic image อันนี้ค่ะมันก็คือเจ้าตัวฟิล์มของเรานั่นแหละค่ะที่ถูกยิงรังสีและก็ถูกนำมาล้างดังนั้นจากเจ้าตัวคำว่าฟิล์มเนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นคำว่า radiographic หรือว่า radiographic image นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนแรกนะคะที่เราต้องมาดูกันก็คือในส่วนของ density limitation ค่ะเจ้าตัว limit หรือว่าเจ้าตัวค่าน้อยที่สุดหรือว่าค่ามากที่สุดเนี่ยค่ะที่ยอมรับได้ซึ่งค่าน้อยที่สุดนะคะที่ยอมรับได้ในตอนในกรณีที่เราใช้รังสีแกมมาเรย์ก็คือให้ได้ค่ามินิมัมก็คืออย่างน้อยค่ะค่าน้อยที่สุด 2.0 เราก็จะพบว่าไม่มีค่าไหนเลยถูกไหมคะที่น้อยกว่า 2.0 ดังนั้นตรงนี้โอเคนะคะส่วนค่าแม็กซิมัมหรือค่ามากที่สุดที่สามารถยอมรับได้ก็คือต้องมีค่าไม่เกิน4ก็จะพบว่าไม่มีค่าไหนเนี่ยค่ะที่มันเกินค่า4เลยดังนั้นในส่วนของ density limitation ตรงนี้โอเคค่ะไปต่อนะคะแล้วตรงไหนล่ะที่มันไม่โอเคค่ะนอกจากที่เราจะดูนะคะในส่วนของ density limitation เราก็ต้องดูในส่วนของ density variation T282.2 ด้วยค่ะdensity variation หรือว่าค่าความแตกต่างค่ะของค่า density นะคะซึ่งค่าความแตกต่างเนี่ยค่ะเขาบอกว่า density เนี่ยที่เราวัดเนี่ยค่ะก็คือให้เราวัดเนี่ยในบริเวณต่างๆที่เรานะคะสนใจอ่ะเราก็วัดไปค่ะโดยที่ค่าความแตกต่างนี้นะคะมันต้อง vary หรือว่าแตกต่างเนี่ยค่ะไม่เกิน -15% หรือว่า +30% นะคะโดยที่เทียบค่ะจากบริเวณข้างๆบริเวณข้างเคียงนะคะจากเจ้าตัว essential IQI นะคะในกรณีนี้ค่ะในกรณีนี้ตรงนี้ essential IQI นะคะวัดค่า density เนี่ยค่ะได้ 2.6 วัด density ตรงนี้นะคะข้างๆ essential IQI ได้ 2.6 ค่ะ-15% -15% ก็คือ 2.6 นะคะไมนัสก็คือลบค่ะ 2.6 15% ก็คือคูณด้วย15หารด้วย100ตรงนี้กดเครื่องคิดเลขค่ะกดออกมาปุ๊บจะได้ 2.21 ราวอัพค่ะปัดทศนิยมเป็น1ตำแหน่งก็ได้ 2.2 ดังนั้นมีค่าไหนไหมคะที่มันน้อยไปกว่า 2.2 ตรงนี้ไม่มีนะคะในส่วนถัดไปค่ะในเรื่องของการแวรี่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้ได้ไม่เกิน+30% ค่ะ+30% ก็คือ 2.6 นะคะ plus ก็คือบวกค่ะ 2.6 คูณ 30% ก็คือ30หารด้วย100ในส่วนตรงนี้กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เป็น 3.38 ราวอัพค่ะปัดเป็นทศนิยม1ตำแหน่งตรงนี้จะได้ 3.4 ก็คือค่าความแตกต่างเนี่ยค่ะก็คือต้องไม่มีตรงไหนนะคะที่มันมากไปกว่า 3.4 ค่ะซึ่งเราพบว่ามีตรงนี้ถูกไหมคะที่มากไปกว่า 3.4 เพราะเขาได้ 3.6 ดังนั้นนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะในเรื่องของ density variation เนี่ยค่ะมันไม่ผ่านมันไม่ได้นะคะในกรณีที่ถ้ามันไม่ผ่านมันไม่ได้เนี่ยค่ะก็ต้องมีการเพิ่มก็คือทำ additional IQI ค่ะแล้วก็ต้องมีการปรับพารามิเตอร์นะคะแล้วก็ retaken ค่ะก็ทำใหม่ค่ะดังนั้นในประเด็นของพวกเราวันนี้ในเรื่องของ radiographic density ก็คิดว่าช่วยเคลียร์ปัญหานะคะให้กับน้องเขาแล้วก็กับทุกๆคนด้วยใครค่ะมีคำถามเกี่ยวกับ NDT ใครมีคำถามเกี่ยวกับโค้ดกับ standard ต่างๆนะคะสามารถส่งคำถามมาได้ใน AJPIC Code Coaching อย่างไรวันนี้ค่ะก็
อย่าลืมสุดท้ายนี้กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ